วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับที่บูธของ Great Wall Motor ไฮไลท์เด่นๆของบูธนี้นั่นคือการเปิดตัวแบรนด์ใหม่แล้วก็มีรถมานำเสนอให้เราได้ชมที่อยู่กับผมณตอนนี้นี่คือรถกระบะไฮบริดซึ่งถือว่าเป็นกระบะไฮบริดคันแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ชื่อว่าแบรนด์โพเออร์ซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานมีหลากหลายรุ่นมาให้เลือกนะครับที่อยู่กับเรานี่คือโพเออร์ซาฮา HEV โดยซาฮา HEV นี้มี2รุ่นคือรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็รุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive นี่เป็นตัวชื่อแบรนด์ของเขามาจากคำว่า Power Progressive แล้วก็ Perfect มันเป็นการผสมผสานกันในเรื่องของพละกำลังพร้อมกับความสะดวกสบายอ่ะผมพาดูพรีวิวด้านหน้าแบบไวๆนะครับนี่โซนกระจังหน้านะครับเป็นกริลที่ช่องอากาศผ่านทะลุได้โลโก้ของโพเออร์ครับตรงนี้นะฮะตรงกลมๆมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในการวัดระยะต่างๆมีกล้องหน้าครับส่วนนี้เพื่อดู360องศาไฟหน้า LED นะครับพร้อม Daytime Running Light ขนาดของคันนี้นะครับมีมิติตัวถังอยู่ที่ 5,445 มม.ความกว้าง 1,991 มม.และความสูง 1,924 มม.ครับแล้วก็ฐานล้อของเขามีความยาวมากถึง 3,350 มม.เลยนะฮะถ้าหากว่าเราเคยดูรีวิวของแทงค์500นี่ครับมันเป็นเหมือนการยกเอาแทงค์500แต่ว่ามาใส่โครงสร้างให้เป็นรถยนต์กระบะทั้งตัวบอดี้ของตัวรถแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนะครับปรับเปลี่ยนนะมาใช้แหนบนี่เสริมความแข็งแรงให้กับตัวกระบะแต่คันนี้ครับแข็งแรงอย่างเดียวยังไม่พอพาวเวอร์อย่างเดียวยังไม่พอนะครับเราต้องมีความสะดวกสบายเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคของทางฝั่งเครื่องยนต์มอเตอร์พร้อมกับความสะดวกสบายภายในของคันนี้ครับด้านพละกำลังของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 2.0 ลิตรครับที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์กำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่214แรงม้าครับแรงบิด380นิวตันเมตรแล้วก็พลังจากมอเตอร์106แรงม้าแรงบิดที่268นิวตันเมตรนะครับซึ่งโพเออร์อย่างที่ผมแจ้งไปเขามี2รุ่นคือรุ่น All Wheel Drive ตัวเนี้ยที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าโพเออร์ 2.0 HEV Ultra Double Cab Auto นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นโปรจะขับเคลื่อนแบบ2ล้อพวงมาลัย3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิฟให้ด้วยนะครับความรู้สึกที่รู้สึกได้นะฮะผมว่ามันเหมือนแทงค์500แต่ว่าจอกลางเนี่ยจะเล็กกว่าจอหลังพวงมาลัยนี่เหมือนกันนะครับจอกลางนี่จะเล็กกว่าเฉยด้านหลังเนี่ยแสดงข้อมูลการขับขี่เหมือนกันเลยดูรอบของเครื่องยนต์ดูน้ำมันสถานะการเปิดปิดอะไรต่างๆของตัวรถนะครับแล้วด้านใต้ของตัวจอกลางเองเนี่ยมีโลโก้ของโพเออร์อยู่กลางตรงนี้นะครับแล้วนี้เป็นช่องแอร์ครับและมีปุ่มครับให้กดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดของแอร์คอนดิชันนะครับพวกปรับอากาศปรับออโต้ปรับ AC อย่างเงี้ยเปิดแอร์เปิดพัดลมอันนี้เพิ่มพัดลมลดพัดลมกดได้เลยการตกแต่งเนี่ยวัสดุของเขานะบริเวณโซนนี้ครับนี่บูนุ่มนะครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้เองนะฮะเล่นแนวออกลายไม้ครับคอนโซลกลางตรงนี้เปิดดันขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นที่วางชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เป็น QI Standard นะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เป็นก้านเกียร์มีปรับพัดลม Ventilation Seat ระบายอากาศมีให้2ฝั่งเลยก็จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนเนาะอากาศบ้านเรายิ่งร้อนๆอยู่นี่มีกล้องรอบคันกดดูได้เลยพาโนรามาวิวนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่กะระยะให้ด้วยนะว่าห่างกี่เซนกี่เซนนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะ Intelligent Parking นี่มีตัว Track Back Reverse คือแบบถอยหลังอัตโนมัติให้ด้วยเมื่อเจอทางตันแล้วคันนี้ครับมาพร้อมการขับขี่5โหมดแล้วสามารถขับแบบออฟโรดได้มี 4L ให้ใช้มีล็อกหน้ามีล็อกหลังไอ้ตัวดิฟนะครับมีออโต้เบรกโฮนะครับมีปุ่มโหมดตรงนี้ที่สามารถหมุนเพื่อที่จะดูว่าเราต้องการโหมดอะไรมันจะมีทั้งโหมด Eco โหมด4 High โหมด Normal โหมด Sport นะครับสามารถหมุนได้จากตรงนี้เลยตัวเบาะเองมีการโอบด้านข้างตรงนี้ด้วยนะฮะแล้ววัสดุตรงนี้เองมีการบุนุ่มครับนี่บุนุ่มอันนี้เล่นสีดำเปียโนแบล็คเงาๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เองก็นุ่มเหมือนกันนะครับเป็นหนังนุ่มเนี่ยตุบๆเลยนุ่มกระจกอัตโนมัตินี่1ชั้นครับเป็นกระจก1ชั้นครับฟังเสียงประตูหน่อยเสียงประตูก็แน่นอยู่นะครับแล้วแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกเล่นเป็นสีอลูมิเนียมด้วยนะก่อนออกดูแนวสปอร์ต
มีที่บังแดดเปิดมามีไฟให้ด้วยมีที่หนีบบัตรจอดรถให้ด้วยนะพวกการ์ดอะไรต่างๆฝั่งของคนขับเป็นอย่างนี้ฝั่งของคนนั่งมีเหมือนกันมีไฟเหมือนกันมีที่หนีบการ์ดเหมือนกันมีกล่องใส่แว่นด้วยเปิดไฟได้กระบะคันนี้ครับโพเออร์ซาฮาตัวนี้หลังคาเป็นแบบทึบนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของความร้อนความร้อนคอนโซลตรงกลางเองก็จะมีดีไซน์แบบด้านเนี้ยเขาสามารถทะลุเข้าไปได้คือเราสามารถวางของเข้าไปในตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะจะไม่มีแล้วที่ใต้ช่องตรงนี้นะครับเป็น USB A 2ช่องให้เราได้เลือกใช้งานเนาะโอเคเดี๋ยวผมพากระโดดไปดูข้างหลังกันหน่อยครับด้านหลังครับมีที่โหนนะมีที่ใส่ของตรงนี้มีที่ปรับแอร์ตรงด้านหลังแล้วเป็นเบาะที่สามารถปรับเลื่อนแล้วก็เอนได้เห็นปะอันนี้ก็จะเอนได้ประมาณนี้นะครับแต่เป็นแบบแมนนวลถ้าเราดันไปด้านหลังก็จะชันขึ้นนะครับแต่เราเอนก็ประมาณนี้ได้อันนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ก็เป็นที่วางแขนตรงกลางมีที่ใส่แก้ว2แก้วครับมีที่ใส่ของด้วยตรงนี้อันนี้เป็นอีกกิมมิกนึงที่เพิ่มขึ้นมาเผื่อว่าเราอยากจะนั่งข้างหลังแล้วอยากจะเอนได้หน่อยโพเออร์ซาฮา HEV คันนี้มีให้เรานะครับที่เหยียบมีการลื่นด้วยนะตอนนี้เป็นยางแล้วมีที่ช่องใส่ของตรงนี้ด้วยแล้วพับบอร์ดได้ด้วยนะนี่พับบอร์ดได้ตรงนี้เผื่อว่าจะวางหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากวางบนเบาะนะครับเบาะด้านหน้านอกจากมี ventilation seat หรือเป่าลมแล้วเนี่ยก็นวดได้ด้วยนะและอีกไฮไลท์เด่นของคันนี้นะครับนี่อยู่ที่ฝาท้ายของเขาเนี่ยมีกล้องหลังเนาะมีโลโก้ของโพเออร์มีปุ่มอยู่ตรงกลางครับบางคนสงสัยก็คือปุ่มอะไรมันคือปุ่มที่เราสามารถกดค้างเอาไว้แล้วก็เราจะเปิดฝาท้ายได้นะฝาท้ายพอเด้งออกมาเสร็จปุ๊บมีสายรั้งอย่างนี้ครับตัวสลิงแล้วมีตัวช็อคเหมือนซอฟโค้ดครับเวลาที่เราเปิดออกมาต้องเรียกว่าซอฟโอเพนดิเวลาที่เปิดออกมาแล้วเขาจะไม่ดังตึ้งนะอีกครั้งหนึ่งกดค้างนะครับกดค้างเสร็จปุ๊บปล่อยลงมาครับแค่นี้ยังไม่พอครับเขาบอกว่ามันธรรมดาไปใช่ไหมอันนี้ครับกดหนึ่งทีครับไม่ต้องกดค้างนะเปิดออกมาได้อย่างนี้เลยเป็นฝาท้ายก็เรียกว่าแบบตู้กับข้าวเนาะเผื่อจะวางของง่ายๆยกของขึ้นโดยที่ไม่ต้องเอาไปวางบนฝาท้ายตรงเนี้ยแล้วเข้าอย่างนี้ได้เลยเปิดด้านนี้เสร็จแล้วนะครับสามารถเปิดด้านนี้ได้ด้วยเห็นปะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปได้ง่ายขึ้นสำหรับขึ้นตัวรถเพราะปกติถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นมารถกระบะถ้าเป็นกระบะรถทั่วไปเราเปิดแบบลมแบบเมื่อกี้เราจะต้องกระโดดขึ้นฝาท้ายตรงนี้แต่เนี้ยก็คือเปิดเหมือนเปิดประตูออกมาเลยแล้วมีหูสำหรับการดึงรั้งทั้ง4ฝั่งเลยนะครับมีโลโก้โพเออร์ตรงนั้นนะด้านบนมีชาร์คฟินนะฮะหรือว่าคีบฉลามอยู่ตรงนี้มีรูฟแฟลกหรือว่าที่รางอยู่บนหลังคามีไฟเบรกอยู่ด้านบนการขับขี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันอันนี้ผมพาทุกคนมาพรีวิวให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกภายในฟังก์ชันที่โพเออร์ซาฮาคันนี้เขามีเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนราคายังไม่มีการประกาศเราจะได้รู้ภายในปีนี้ครับสักประมาณช่วงกลางๆปีเป็นต้นไปถ้าผมได้มีโอกาสลองขับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะได้รถคันนี้นะพอเห็นฟังก์ชันรูปลักษณ์อะไรต่างๆนะครับคันนี้ในงานมอเตอร์โชว์2024เปิดจองครับซึ่งโปรโมชั่นของทางโพเออร์นะครับจะเป็นการจองสิทธิ์ณตอนนี้ยังไม่ต้องมีการวางมัดจำแต่อย่างใดครับจนกว่าทางแบรนด์จะประกาศราคานะถ้าหากประกาศราคาออกมาแล้วสำหรับ300ท่านแรกครับที่ชำระเงินมัดจำจะได้รับส่วนลดไปเลยครับถึง 50,000 บาทครับถ้าใครสนใจมาสอบถามที่บูธของ Great Wall Motor ได้นะครับอ่ะนอกจากตัวนี้แล้วเองเนี่ยในบูธนะครับเขาก็จะมีการโชว์รถอื่นๆเพิ่มเติมเนาะจากโพเออร์คันนั้นแล้วนะครับที่บอกว่ามาจากแพลตฟอร์มของแทงค์500ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูแทงค์500คันนี้บ้างจริงๆผมรีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วสำหรับแทงค์500คันนี้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูคือสีตัวนี้เอาไปแรปมาด้านบนเป็นสีทองด้านล่างเป็นสีเปลือกมังคุดก็เห็นรูปแบบที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอันนะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้รถยนต์ SUV ที่เน้นนั่งสบายนะครับฟังก์ชันของออฟโรดก็มีให้แทงค์500ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เราสามารถมาดูได้เราไปมาดูในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างฮะซึ่งรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัว refresh ใหม่เลยนั่นก็คือ
โอร่ากู๊ดแคทรอบนี้เขาผลิตจากโรงงานในประเทศไทยเป็นการประกอบครับโอร่าจีทีจะมาพร้อมสีใหม่ที่เล่นทริมนี่สีเหลืองๆนะครับสีเหลืองกระจกก็เหลืองแคลิปเปอร์เบรกก็เหลืองฮะมีการอัปเกรดฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะโดยเฉพาะเรื่องของ B2L ด้วยมีมาให้สำหรับคันนี้เบาะภายในมีขอบสีเหลืองๆด้วยนะครับเรื่องของการทดลองขับการดีไซน์ต่างๆผมได้พรีวิวให้ทุกคนได้ดูละเดี๋ยวยังไงตามไปดูเนาะราคาของโอร่า GT ตรงนี้เนี่ยนี่ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ 1,99,000 เนี่ยฟรีประกันชั้น1บวกฟรี GPSI ฮะนาน5ปีแล้วก็โฮมชาร์จด้วยนะครับยังไงก็มาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากทาง Great Wall ได้นะครับนอกจากโปรโมชั่นของ Ora Good Cat ก็ยังคงมีของ Haval Joyon ก็ด้วยแล้วที่สำคัญคันนี้ครับแทงค์300ก็มีเช่นเดียวกันส่วนลดสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับ300คันเท่านั้นเริ่มมาสักพักนึงแล้วสำหรับโปรโมชั่นและสิ้นสุดภายในวันที่7เมษายนนี้นะครับก็พร้อมๆกับทางฝั่งของงานมอเตอร์โชว์รอบนี้แหละราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ย 1,690,000 บาทอ่ะมาสอบถามโปรโมชั่นได้เห็นไหมข้อเสนอสูงสุดนี่เลย 100,000 บาทหรือ 0% 48เดือนแต่อยากจะให้ดูคันนี้ครับเอ้ยเป็นคันที่เราเห็นแล้วเป็นสีแบบสีฟ้าน้ำทะเลออกมินๆเรื่องออฟโรดสมรรถนะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคันนี้ผมลองขับขึ้นเขายายเที่ยงขับไปลุยป่าไปลุยโคลนมาแล้วนะครับก็สามารถไว้ใจได้สำหรับตัวแทงค์300 HEV ภายในก็แม้ว่าจะเป็นออฟโรดแต่ออปชันเรื่องของความสะดวกสบายระบบช่วยขับขี่ฟังก์ชันด้านเทคโนโลยีมีให้เยอะเช่นเดียวกันสำหรับแทงค์300 HEV โอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมของบูธนะฮะที่เราพาทุกคนมาชมกับแบรนด์ Great Wall Motor มีหลากหลายเลยนะฮะรถใหม่ก็มีโปรโมชั่นอะไรก็เยอะนะครับถ้าใครมีเวลาในช่วงนี้ครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่7เมษายนแวะมาชมที่ Great Wall ได้มาเยี่ยมชมรถดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ที่บูธ Great Wall Motor คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันครับส่วนใครอยากจะดูรวมรถ EV ใหม่ๆนะครับในงานครั้งนี้พวกผมทำสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปรับชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมต้อนมดขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ